มาแล้วค่ะมาดามสื่อมาแล้วปกติถ้ามีชื่อของหนุ่มแดงชลาทิศขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วล่ะก็มาดามฟันธงเลยว่าฉีพี่จัดเต็มจนเวทีสะเทือนแน่ๆแต่ทำไมพอเจ๊เบนมาจับไมค์ในคอนเสิร์ตค่ายกามิกาเซ่นเนี่ยฉีกลับหยอกเบื้องสุดๆเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเพราะคอนเสิร์ตเนี้ยมีชื่อของลูกทุ่งนึงสั้นเสมอหืออย่างอีหรือใบเตยอาสยามกันแน่นะนี่แล้วล่ะก็เป็นใครก็ต้องยอมสยบให้แก่นางอย่างแน่นอนค่ะ